สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Sunset Route ก็เป็นเกมในสตรีมนะซื้อมาอ่ะตอนนี้ด้วยผู้ท่านำเพลงก็เล่นกันเลยดีกว่ารีสตาร์ทอ๋อไม่ใช่นิวเกมเว้ยเป็นรีสตาร์ท ยินดีด้วยวัตถุดิบที่คุณส่งมาให้เนี่ยนะถูกที่คุณยื่นมาเนี่ยมันถูกอนุมัติเรียบร้อยแล้วทีนี้คุณก็สามารถแลกเปลี่ยนสัญญากับไอเนี่ยอ๋อคือแลกเปลี่ยนกับเราได้สำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินตอนนี้ไอ้ใบอนุญาตนี้เนี่ยจะทำให้คุณสามารถแลกเปลี่ยนในพื้นที่ที่จำกัดอยู่จนถึงระยะเวลาที่กำหนดที่เป็นช่วงฉุกเฉินนี่เนาะทุกอาทิตย์เราจะเอาเป้าหมายมาให้คุณที่ที่คุณสามารถเลือกว่าจะไปไหนได้ก็สามารถไปแลกเปลี่ยนของที่นั่นหรือไม่ก็ซื้อหรือไม่ก็จ้างคนที่นั่นแน่นอนมันไม่ฟรีแน่นอนเราจะเก็บเงินคุณ50เหรียญทองเป็นค่าภาษีทุกๆ5สัปดาห์เอาล่ะเราขอให้คุณโชคดีสเต็ป1กดปุ่มเพื่อเริ่มเล่นสเต็ป2กดเป้าหมายเป้าหมายจะเกี่ยวกับระยะทางด้วยอาจจะมีที่รับอยู่สเต็ป3แลกเปลี่ยนสินค้าที่ท่าเรือสเต็ปนี้จะทำให้เราได้กำไรโดยอัตโนมัติสามารถดูทูตอเรียลซ้ำๆได้โดยคลิกที่เครื่องหมายปริศนาข้างบนทางขวาสเต็ป4เมื่อเลือกคาแรคเตอร์ของคุณที่คุณอยากจ้างทุกคาแรคเตอร์จะมีพลังของเขาเองเนาะมีจุดเด่นจุดด้อยของตัวเองมีสกิลของตัวเอง จำนวนของคนที่แบกไปก็จะมีผลกับของสินค้าที่เราเอาไปบนเรือได้ด้วยคุณจะเจอตัวละครหลายตัวแตกต่างกันไปตามแต่ละท่าเรือสเต็ป5เอาคาแรคเตอร์มาวางไว้ที่คาบินก็คือที่ในเรือเนาะที่พักเรือแล้วก็ไปได้เลยคาแรคเตอร์จะทำงานเมื่ออยู่ในคาบินเท่านั้นหรือมี2เทรดดิ้งพาวเวอร์ลดลงมันจะมีอะไรนะเพนัลตี้ก็คือบทลงโทษถ้าเราแบบมีคาแรคเตอร์เพิ่มขึ้นใช่ไหมยิ่งเราเอาคนไปเยอะก็ย่อมก็จะมีคนเสียเยอะเหมือนเป็นแบบค่าจ้างเยอะป่ะคาแรคเตอร์จะถูกกำจัดเมื่อพวกมันวางไว้ที่คาร์โก้โฮก็คือมีคาร์โก้2ที่คาร์โก้ที่เอาไว้ใช้ไม่ใช่คาร์บินเอาไว้อยู่คาร์โก้เอาไว้ทิ้งหลังจากกำจัดคาแรคเตอร์ไปแล้วคุณจะส่งของไม่ได้ในเทิร์นนี้สเต็ป1กลับไปที่เดิมโอเคอะไรวะเนี่ยโกอ๋อต้องเริ่มที่จดหมายก่อนนะเลือกเป้าหมาย1อาทิตย์โกโก้ไอแลนด์ไปอินรายได้อ๋อยูนิตไลท์เรามี5สัปดาห์ใช่ไหมล่ะอันนี้อาทิตย์แรกถ้าเราไปเราก็ต้องเอาของแพงก่อนสิว่า10อัพ10เหรียญทองเนาะเราต้องจ่ายเงินอาทิตย์1เลือกอย่างนั้นเหรอฟาร์มเมอร์เทรดได้1คนฝึกงานเนาะเทรดได้1คาแรคเตอร์นี้มี 15% ที่จะกลายเป็นกาสีกาสีกาลาสีกระสีเรือแล้วก็ไข่ใช้ศูนย์แต้มจะกลายร่างเป็นคาแรคเตอร์สุ่มๆในตาต่อไปต้องเล่นไข่อยู่แล้วของสุ่มที่ชอบอ๋อลบอ๋อมันลบสองตรงนี้นี่ลบสองเนี่ยทำไงต่ออ๋อคือเราได้เงินแล้ว10บาทเนาะ10เหรียญทองส่วนอันนี้คือเทรดพอยต์ใช่ไหมเทรดโอเคมาไปอาทิตย์ที่2income รายได้เราอีก4อาทิตย์ต้องให้เงินถึงว่ะมันจะถึงได้ไงวะกาดเจอคาแรคเตอร์อย่างแรเอ้ยต้องเอานี้ดิ7ได้อะไรมาวะได้ไข่อีกแล้วมาเอาไข่มาชอบฟักยังตัวเนี้ยฟักยังไปอันที่3
โอกาสเจอคาแรคเตอร์อย่างแดสูงมากถ้างั้นเราเอานี่ละกันเนาะก็ไม่ต่างกันมากวะเอ้ยเมดอะโครแบทก็อะไรนะพวกนักกายกรรมแล้วก็ฮอกฮอเกอร์ไม่รู้อ่ะเอาเมดมาละกันเนาะต้องมีคนบนเรือซะหน่อยอย่าบอกโอ้โหนี่กูโง่ตั้งนานกูลืมเอาไข่ใส่ปลาอีกแล้วกูอันนี้โอ้รายได้20เอาสิว่าไม่เจอคาแรคเตอร์ช่างมันแต่ว่า20เลยนะได้อะไรมาเฮ้ยไก่ได้เหรียญทอง10ทุกเทิร์นเอาอ่ะเอาไก่มากูต้องการเงินเฮ้ยกูมีไก่3ตัวเลยมารายได้ต้องจ่ายเงิน50เหรียญทองอาทิตย์นี้กูมีอยู่40งั้นก็เอาอันนี้แล้วกันอันไหนที่มันจะพอดีอันนี้เนาะนี่50พอดีเลยเอาล่ะเราได้รับเงินค่าภาษีของคุณแล้วขอบคุณที่ร่วมกันอะไรนะร่วมมือในการทำให้เป้าหมายพวกเราก็คือคอนทริบิวต์ก็คือร่วมมีส่วนร่วมในเป้าหมายเดียวกันกับพวกเราเนาะโอเคเพื่อแสดงความยินดีนี้ไม่ใช่เพื่อแสดงความขอบคุณของเราที่มีต่อคุณเราได้เตรียมจดหมายนำเสนอคุณให้เพื่อจดหมายนี้คุณจะสามารถวางแถวเนี่ยของลูกเรือไว้เรือที่มันเป็นตัวละครแลนไว้ที่ไหนก็ได้อยู่แต่ครั้งต่อไปเราจะเก็บเงินคุณ2ล้าน200โกก็คือมันให้จดหมายลูกเรือมาฟรีใช่ไหมถ้างั้นก็ต้องเลือกสกิลเนาะอันนี้แฟกเตอร์นี้จะได้2เอ็กต้าเทรดพอยต์ในโซนที่มันเป็นเสื้อผ้าโอเคจดหมายอ่ะไหนเลือกไปดิอาราไออาร์เรจิคูปูไอซ์แลนด์ต้องการเงินแล้วไก่กูไม่เห็นมันจะฟักไข่เลยคนทำงานคาแรคเตอร์นี้จะถูกเอาออกหลังจาก5เทิร์นเอาดิชอบมาโดนไล่ออกซะอ๋อ1 2 3 4เทียบพอยต์คืออันนี้เหรอแล้วจดหมายเร็วๆจ้ะแล้วไก่กลัวอันนี้อะไรเนี่ยมีเดียม District Franchise Trade มันก็เอาเงินเยอะๆมาก่อนต้องการเดี๋ยวจ่ายภาษีไม่ได้ใครเฮ้ยอินเทลลิเจนต์เพิ่มโอกาสเจอคาแรคเตอร์แรร์ขึ้นเอามาเอาอ่ะฝันเป็นจริงแล้วอีกแค่3อาทิตย์เอาเงินมาก่อนต้องการเงินตึกคาแรคเตอร์วิววิวอาบริกิตไทแอนด์ยูวิลเกน20โกใช่ไม่รู้ดิเอาเป็นว่าเอาเวิร์กเกอร์มาทำงานเพิ่มแล้วกันนะจะได้ให้มันคนช่วยทำงานหน่อยแล้วเมื่อไหร่ไก่กูจะออกไข่แล้วเนี่ยเออนี่ได้ตังค์เพิ่มขึ้นเอาว่ะโอ้80ซันเซ็ตฮาร์เบอร์มาแสดงพลังหน่อยสิอย่าอะไรเนี่ยเอานี่มาอินเทลเลเจนต์มาจะได้เจอคนดีๆกับเขาบ้างมาแล้วกูโยนไก่ออกไปนอกเรือได้ไหมยังไงอย่างนี้เหรออ๋อเอาไก่กลับมาอ๋อแต่คือถ้าเราขายตัวละครแล้วเราจะไม่ได้ตังค์ในเทิร์นนั้นสินะโอเค90โอ้โลกเอาตังค์มา90โอ้เราได้รับเงินค่าภาษีคุณแล้วขอบใจที่ร่วมจ่ายเงินนะไป
ื่อแสดงความขอบคุณเราเตรียมจดหมายนำเสนอให้อีกโอ้ครั้งต่อไปเราจะเก็บเงินคุณ400โกจดหมายกลัวไปทำอะไรได้เนี่ยมาเอาตัวแปลงร่างมาดีกว่ามาแล้วจดหมายกูเนี่ยฮะอ๋อคือแนบไปอย่างนี้ใช่ไหมงั้นก็ส่งอะไรดีส่งเฮ้ยเทรดพอยต์อันนี้ได้พูดส่งอินเทลเจนต์ไปแล้วกันไปหางานข้างหน้านะไปไก่ไก่คาแรคเตอร์มีเดียมไรฮุยอาบูเลเกตใช่โอ้เราไม่มีนักโทษนี่เอาไข่มาไข่อ๋อนี่ไอตัวนี้มันออกไปแล้วครบอาทิตย์มันแล้วจดหมายลากมาดิอะไรวะ When striking you can replay character with layer 1 accord คือเราต้องเอาตัวที่มันแลไปด้วยอย่างนั้นเหรอเอาไก่แต่มันตั้ง10กูเลยนะช่างมันขายทิ้งไปเรื่องเฮ้ยแฟรนไชส์เทรดแอร์เรียว่ะแต่ทำไมกูไม่ได้รายได้อ๋อเพราะว่าเราเอาไก่ไปขายนี่เออใช่งั้นก็ต้องอันนี้มาขอตัวแร่ๆหน่อยดิแล้วกูรู้ได้ไงว่าตัวไหนมันรอปะอ๋อนี่ไงแร่สีฟ้าหมาคาแรคเตอร์นี้เพิ่มเทรดพอยต์กับมนุษย์1ข้อที่2สปีกเกอร์นักพูดเพิ่มเทรดพอยต์กับตัวละครปกติเอเลติกไอ้พวกข้างศาสนาใช่ไหมเชี่ยมีโอกาส 20% ที่จะเอาคาแรคเตอร์ของเราออกจากท่าเรือต่อถึงเอาหมามาเพื่อนมนุษย์ที่ดีที่สุดขายไก่ทิ้งไปไม่ต้องเฮ้ยมาหมากับไก่เอาส่วนเอาไก่ไปจะอยู่กับจดหมายนะมีเดียมเอานี่มาเราต้องเอาใบไม้กูไม่เห็นไอแอปพลิเคชันมันไอตัวนักฝึกงานแม่งจะกลายร่างเลยเอามาอีกตัวดิมานี่เลยเบิร์นส่วนนี้ขายไก่ทิ้งไปไม่ใช้เอากลับมาดิกลับมาเมดนี่ไงเมอร์ชันไพรเอ้ยเมอร์ชันพรินซ์เจ้าชายที่ขายของเจ้าชายเรียกว่าอะไรเมอร์ชันเทรดดิ้ง2แต้มในพื้นที่แฟรนไชส์เทรดเอเรียเทรดพอยต์จะเพิ่มขึ้นเท่ากับโอ้เทรดพอยต์ที่สูงที่สุดของที่เรามี1ตัวเนาะงั้นก็เอานี่มาเอาไก่ทิ้งไปนี่มาเดี๋ยวนะกูผสมนี่ได้มั้ยกูต้องผสมยังไงแอปพลิเคชันคือกูต้องผสมยังไงเนี่ยอันนี้อ่ะใช่ไหมอันนี้ช่างมันงงกับระบบเทรดนี่แหละเฮ้ยโอกาสเจอตัวละครแรงสูงมากอ่ะมาดิปืนเราได้รับเงินภาษีแล้วโอเคมึงมอบจดหมายนี่เนาะด้วยจดหมายนี้คุณสามารถวางไลอัพตัวนี้แล้วก็แบล็คเตอร์ไปที่ไหนก็ได้600โกงงกับระบบจดหมายมันคือยังไงให้กูลากจดหมายไปอ้าวแล้วกูจิ้มหมดทีเดียวนี่ก็คือซูเปอร์แลอ๋อมันเป็นตัวใช้เสิร์ชนี่โอเคใช้จดหมายไปแล้วเพิ่มเทรดพอยต์กับพวกขนสัตว์
มึงไม่กลายร่างสักทีมึงใส่หัวไปหายทิ้งให้หมดมีเดียมคาแรคเตอร์หายถ้างั้นเราก็เราตั้งเป้าเป็นทีมเฟอร์รี่เลยนะง่ายดีเช้าเต้นเฮ้ยซุปเปอร์แลเอาทีละตัวก่อนแล้วกัน Dancing Girl คาแรคเตอร์นี้เพิ่มเทรดพอยต์กับคาแรคเตอร์ 100% แต่ว่าเธอจะถูกเอาออกทันทีหลังจากเทรดสปายเมื่อถึงเป้าหมายเมื่อเป้าหมายคุณเป้าหมายของคุณเมื่อเป้าหมายของคุณคือเผ่าไออาร์โบริจินนี้แอบโบริจินคาแรคเตอร์นี้จะถูกเอาออกแล้วคุณจะได้2จดหมายแทนแล้วก็ซุปเปอร์แรร์10แต้มคาแรคเตอร์มี 100% ที่จะ removing when adjacent character of อีกเทิร์นอะไรวะอะไรไม่รู้อ่ะแต่กลัวมาก่อนแล้วกันมันเท่ดีมาดิ270เทรดพอยต์เวิร์กเกอร์เทรดพอยต์ไม่มีตัวน่าสนใจอ๋อคือแม่งสุ่มเอาตัวกูออกนี่หว่า 50% เลยนะทำเป็นเล่นไปอ้าวเหี้ยเจ้าชายกูหายไปแล้วไม่เป็นไรมีเดียมไฮเอาตัวละครใหม่มาเอาตัวมาแทนตัวที่แม่งโดนเตะออกเอาคนคุกมาดิกูอยากพามึงไปติดคุกมากเลยไปที่แอปเลเจนดิไม่มีไม่เป็นไรอันนี้มาโอ้ทริปพอยต์ฮอกเกอร์ฮอกอันนี้ไก่ไม่ยังเป็นละออกไปไปเสพพอยต์เยอะพอแล้วนี่มาที่นี่กูจะได้ขายไอ้คนนี่รับเงินภาษียาจดหมายไปโอเค800โกเอาไข่โง่ๆมาเราจะขายเจ้านี่ทิ้งแล้วแม่งก็เตะตัวกูออกไปแล้วไอ้ตัวเหี้ยนี่เอานี่เลยตัวละครแรงไฮเอาจดหมายมาเฮ้ยซุปเปอร์แรร์เฮ้ยมีหมาเราได้ไปแล้วเนาะแล้วก็โจรสลัดเมื่อมีที่ว่าง1ช่องเทรดพอยต์จะเพิ่มขึ้นไป1แล้วก็ตัวนี้ซุปเปอร์แรร์วากันซอสเซอร์เทรด0แต้มแต่ว่าคาแรคเตอร์นี้จะได้จดหมายทุกครั้งที่เทรดอาวุธโอเคเงินไม่ใช่ปัญหาแล้วเอาที่มาเทรดอาวุธเนาะไปเงินยังเยอะมาดิอย่าเตะตีกูออกเอาจดหมายมาปึ๊บเมื่อคาแรคเตอร์บนเกาะไอ้บนเรือเราเนี่ยถูกเอาออกคุณจะได้400โกโอ้โหคอมโบกับตัวเช่นนี้เลยเนี่ยมันเตะคนออกปุ๊บเราได้เงิน400เยี่ยมคอมโบที่ดีไอ้เจ๊โอปูนิจิไอแลนด์กูสคาแรคเตอร์นี้จะเพิ่มอัตราการค้นพบตัวละครแรเมื่อของสินค้าที่เรามาขายบนเรือเนี่ยกินได้อันนี้กินได้ใช่ไหมไอ้เหี้ยแม่งขายตัวใหม่กวอกซุ่มมาจ้าเลยซุ่มนี่มาโลก็ช่างมันเราไม่ต้องการแล้วอันนี้เพิ่มอัตราโอ้โหมึงกูเพิ่งเอากูสลงไปแม่งขายกูทิ้งแล้วนี่อะไรโอแลแลซุปเปอร์แลซุปเปอร์แลซุปเปอร์แลแม่งโดนขายทิ้งหมดแน่นี่อัตราคนพบหายออกมาดิขอบคุณสำหรับภาษีเอาจดหมายไปโอเค 1,000 โกมาเฮ้ยซุปเปอร์แรเมดว่ะเฮ้ยตัวนี้ดีก็คือไอ้ตัวเนี้ยมันบอกว่ามันจะ
คือเราจะได้เทรดพอยต์ต่อให้มันอยู่บนเรือเนี่ยไม่ได้อยู่ในคาร์โก้เอ้ยคาบินอันนี้คาร์โก้นี่คาบินส่วนเด็กเนี่ยข้างบนเนี่ยมันจะมีเทรดได้แต้มอยู่ดีนะทำไปเล่นไปต่อมาคาแรคเตอร์มีเดียมอันนี้แล้วกันเนาะไปที่เกาะเดิมโอ้ฟอรี่เมื่อถึงโคโลนีตัวนี้จะถูกเอาออกแล้วคุณได้400มาดิโคโลนีไปที่โคโลนีว่ะนี่ไงโคโลนีเจอพอดีเลยไปออกไปเลยมึงเอาตังค์ไว้ด้วย400คนคุกเมื่อไปถึงเกาะไอ้นี่เนาะก็จะได้แต้มเพิ่มแต่เราไม่เอาเราอยากได้โอ้แดนซิ่งเกิร์ลไปแล้วไอ้ตัวซอร์เซอร์ก็ไปแล้วเจ้าหญิงที่ถูกเนรเทศแรงมากเทรดแต้ม0เมื่อคาแรคเตอร์ในคาบินถูกเอาออกเทรดพอยต์ของคาแรคเตอร์นี้จะเพิ่มขึ้น3เอามาคอมโบกับไอ้ตัวหน้าดำอย่างนั้นนะพอแค่มันอย่าขายเจ้าหญิงกูทิ้งก็พอเอ้ยตัวนี้ตัวแรทุกๆ2ในคาบิน2อะไรก็ไม่รู้เทรดพอยต์จะเพิ่มขึ้นเอามาก่อนแล้วมาก่อนไม่เป็นไรไปมีเดียมต้องการเงินเอามาดิเอ้ยเตะตัวอื่นออกไปดิสปายเหรอสปายต้องไปถึงที่นี่โอเคเอ้ยมันเตะเจ้าหญิงกูแอฟริกันบิทมีไฟสปายเอาจดหมายมาได้จดหมายมา2ซองขอบใจเจ้าหลักภาษีนะโอเคไป 2,000 โกว่าเริ่มเยอะแล้วมึงเนี่ยอันนี้มาเฟอรี่จงได้บัฟนี่บัฟขึ้นเฮ้ยแม่งบัฟให้ตัวข้างล่างที่เป็นตัวมันได้ด้วยมึงไปอยู่ข้างบนเลยกูจะได้ถูกสกิลสักทีโอ้300วงเงินมาเงินของล้นคลังเราจะบอกเลยโอ้มาดิจดหมายฮีโร่ผู้กล้าอ่ะเมื่อเป้าหมายของคุณคือเกาะที่ไม่ได้ถูกมีผู้อาศัยอยู่เนาะคาแรคเตอร์นี้จะถูกเอาออกแล้วคุณได้เงิน100โกแทนแล้วก็คนผู้ชายปริศนาเมื่อคาแรคเตอร์บนเรือคุณถูกเอาออกคุณได้เงิน400โกเอาคนปริศนามาดีกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าแม่งเอาออกบ่อยเหลือเกินโอ้หายคาแรคเตอร์อะไรคาแรคเตอร์มาจดหมายมาไอตัวเชี่ยนแฮดีชิบหายเลยมึงไปอยู่ข้างบนไม่โดนเตะด้วยสบายแล้วนะ400เอามาดิต้องการเงิน 2,000ฮะเทรดเอาจดหมายมาเปลี่ยนเติมแต้มให้พวกเฟอร์รี่กับตัวนี้ทำงานอยู่แม้กระทั่งอยู่บนท่าเรืออันนี้ยังไงก็ดีกว่าไปอยู่ข้างบนไว้นะ380คือมันอยู่ข้างบนแล้วมันปลอดภัยอ่ะไม่โดนเตะไงเซนเลอร์ไอตัวละครนี้ทุก15มีโอกาส 15% ที่จะกลายร่างเป็นตัวเมจข้างบนก็คือเมจที่แปลว่าสหายอ่ะสหายก็ไอตัวข้างบนที่มันได้แต้มฟรีอ่ะเอาแอสซาซินมันละกันเนาะถ้าไปถึงที่โคโลนีเราจะได้เงิน400มานี่มาโคโลนีไปโคโลนีเอาเงินมา400ขอบใจสำหรับภาษีมึงต้องให้กูจ่ายแพงเท่าไหร่วะ 3,000 กูสปายว่ะไม่อยากได้โอ้โหเนี่ยความบันเทิงอยู่ตรงนี้แหละที่หายมานี่กูมีตัวเตะเพื่อนออกทั้ง2ตัวบันเทิงแล้วมึงเอามานี่มาถ้ามีคนโดนเตะมันจะได้เอาบัฟขึ้นนะไป400อัตราโอ้มานี่มาขอแล้วมึงอย่าเตะตัวข้างล่างนะเพิ่มโอกาสเจอตัวแรงมันเตะไอ้ตัวที่มันทำให้กูได้เงินน่ะไอ้เหี้ย
อันนี้อ๋อถ้ามีพวกเฟอร์รี่อยู่เราจะได้บัฟเพิ่มโอ้มันเฟอร์รี่ใช่ไหมหนึ่งสองสามตัวสามตัวก็เลยได้เพิ่มขึ้นมาตัวละหนึ่งเหรอมันนับแต่พวกนี้เป็นเฟอร์รี่เหรอไม่ใช่แต่เป็นว่าเราได้บัฟแล้วกันนะ450ต้องการเงินต้องการเงินมากเอาจดหมายมาตึ๊บถ้าเราเทรดเวพอนเราจะได้อาวุธมานี่เลยเซซันมาเทรดเวพอนเราได้อาวุธไม่ใช่เทรดเวพอนเราได้จดหมายอย่าเตะไอตัวเฟอร์รี่ข้างล่างก็พอโอ้จบแล้วอะไรวะน่าเสียดายการผจญภัยของคุณต้องจบลงเพราะว่าคุณมีเงินไม่พอจ่ายภาษีแต่ข่าวนี้ข่าวดีก็คือคุณเนี่ยใช้ชีวิตอย่างหรูหราเลยที่คุณไม่ได้ใช้มาอย่างนานก็คือทำงานหนักเอาเงินไปใช้พักใช่ไหมการทำงานหนักของคุณเนี่ยได้รับการพักผ่อนที่ดีใช่ไหมล่ะส่วนโลกนี้จะเป็นยังไงอย่างนั้นเหรอคนที่เที่ยวอยู่เขาไม่สนหรอกแฮปปี้เอ็นเย้ได้พักแล้วเว้ยอะไรวะแปลว่ามันมีเนื้อเรื่องเหรอเขา continue restart ก็รันแรกก็ครึ่งชั่วโมงแล้วก็เอาเป็นว่าพาร์ทแรกก็ต้องจบไว้ที่นี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณที่เข้ามาดูครับสวัสดีครับ